เอาเป็นตัวแม่แห่งวงการบันเทิงนะฮะสำหรับคุณอ้ําพัชราภานะครับไม่ว่าจะทำอะไรขยับตัวไปไหนก็มีคนจับตามองตลอดก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งมีผู้ติดตามใน Instagram เนี่ยทะลุ13ล้านเรียกได้ว่าถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในโลกออนไลน์คนหนึ่งเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกไปกลายเป็นประเด็นร้อนนะครับที่ทำให้หลายคนสงสัยขึ้นมาเมื่อคุณอ้ําเองจู่ๆก็ตั้งค่า Instagram เป็นส่วนตัวซึ่งมีแต่เพียงผู้คนที่ติดตามเธอเท่านั้นนะฮะถึงสามารถเข้าไปดูภาพหรือแสดงความคิดเห็นได้หลังจากที่มียอดผู้ติดตามกว่า13ล้านคนอย่างที่บอกไปแต่ตอนนี้ยังไงนะครับคืออ้ําพัชรภาเนี่ยได้ตั้ง IG เป็นส่วนตัวชาวเน็ตก็แบบว่าเข้าไปถามไงว่าเอ้ยเพราะอะไรทำไมถึงต้องตั้งส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นครับและล่าสุดนะคะทีมข่าวเข้าไปส่องนะคะเฮ้ย IG ของเธอผู้ติดตามลดฮวบเหลือ 12.9 ล้านคนงานนี้ไม่รู้ว่าจะมีสาเหตุอะไรนะคะต้องรอเจ้าตัวมาพูดด้วยตัวเองค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ